5G ค่ะถือว่าเป็น big move นะคะหรือการขับเคลื่อนสำคัญเลยที่จะผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ก้าวต่อไปในระยะต่อไปจากนี้และก็ข้างหน้าด้วยนะคะเรื่องนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะคุณชัยวุฒนาคณามุสรท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเร่งผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ด้วยการจัดประมูลค่ะทำให้เป็นประเทศแรกๆของโลกที่มีการใช้งานเพราะเชื่อว่าจะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญนะคะของการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและก็การปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประเทศสร้างเศรษฐกิจของเราเนี่ยให้เติบโตต่อไปในอนาคตขณะที่พันเอกดร.นาทีสุกลรัตน์ค่ะรองประธานของกสทช.นะคะท่านบอกว่าความแตกต่าง 5G ก็คือการนำมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมเป็นการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์มากกว่าสื่อสารระหว่างบุคคลเหมือนยุค 1G 2G 3G แล้วก็ 4G โดยไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกๆในเอเชียค่ะที่มีการประมูล 5G เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะ2563หลังจากมีการขยายเครือข่ายมาปีกว่าก็พบว่า 5G เนี่ยครอบคลุมพื้นที่ในเขต EEC กว่า 50% รวมถึงหัวเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศและคาดว่าสิ้นปีจะมีผู้ใช้ 5G ถึง5ล้านคนก็ถือว่าเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย 5G เนี่ยไม่ใช่การให้บริการประชาชนเพื่อใช้เท่านั้นแต่ว่าต้องนำไปใช้ในวงกว้างโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม SME รวมถึงภาครัฐทั้งการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในอุตสาหกรรมเดิมๆการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่เพื่อขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 และกสทช.ในฐานะผู้กำกับดูแลก็มีหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่ก็ต้องปรับกระบวนการในการดูแลใหม่เน้นไปที่การส่งเสริม infrastructure sharingเพื่อลดต้นทุนการประกอบกิจการส่งเสริมการแข่งขันเพื่อให้เกิดบริการที่ดีขึ้นขณะที่ทางด้านของคุณพิรุณภัยรีพ่ายฤทธิ์หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G ของบมจ. True Corporation ท่านก็บอกว่ามี50ประเทศทั่วโลกที่นำ 5G เนี่ยมาใช้งานแล้วก็มีโอเปอเรเตอร์ให้บริการ 5G แล้ว84รายทั่วโลกมีผู้ใช้540ล้านคนทั่วโลกโดยในส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในประเทศจีนนะคะถึง478ล้านคนส่งผลให้จีนกลายเป็น key driver หลักของ 5G ในภูมิภาคนี้และสำหรับไทยเราเป็นรายแรกๆในอาเซียนค่ะที่เปิดให้บริการ 5G คาดว่าในปี2568จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก 5G ทั้งฝั่งของผู้บริโภคแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมเป็นอันดับ2ของภูมิภาคอาเซียนคิดเป็นมูลค่า 26,200 ถึง 36,100 ล้านบาทเป็นรองจากอินโดนีเซียนะคะที่คาดว่าจะมีมูลค่า 43,200 ถึง 52,100 ล้านบาทสร้างตาการเติบโตให้กับมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะที่จะเกิดจาก 5G เนี่ยมันก็จะมาจากทั้งฝั่งของผู้บริโภคแล้วก็อุตสาหกรรมเนี่ยควบคู่กันไปโดย True ร่วมกับเอกชนในหลายอุตสาหกรรมพัฒนา use case ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนฝั่ง consumer ปัจจัยสำคัญเนี่ยก็อยู่ที่เครื่องครึกลูกขายเนี่ยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาต่ำกว่า 10,000 บาทก็มีเพิ่มขึ้นและคาดว่าในปีหน้าค่ะ2565จะมีเครื่อง 5G เนี่ยกว่า 50% ของตลาดหากไม่ติดปัญหาชิปขาดเนี่ยก็เชื่อว่าเครื่องราคาต่ำกว่า 5,000 บาทเนี่ยจะมากขึ้นส่งผลให้ตลาดเนี่ยขยายตัวขึ้นตามไปด้วยสำหรับกลุ่มทูปัจจุบันเนี่ยให้บริการ 5G ครอบคลุมทั่วประเทศโดยในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลครอบคลุม 99% ของประชากรส่วนใน EEC เนี่ยครอบคลุม 100% รวมถึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะทั้ง AR VR เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานให้กับผู้บริโภคแล้วก็ภาคธุรกิจนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight อย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ผู้ชมไม่พลาดในการติดตามรับชมรายการสดรวมถึงคลิปที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ